ดีครับผมเชนณัชพลเชื้อปัญญาโรจน์ครับรับบทเป็นพันธ์ครับครับโอปอนะครับกิจภาธรสวัสดิ์วัชรากรครับพันธ์เป็นโยครับครับผมก็คาแรคเตอร์ของพันธ์นะครับพันธ์เนี่ยเป็นแวมไพร์นะครับที่อาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์เนี่ยมานานหลายร้อยปีนะครับผมพันธ์เนี่ยปกติอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับจนวันนึงเนี่ยได้พบกับโยนะฮะที่ร้านต้มเลือดหมูนะครับโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็สงสัยกันว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ถึงชอบกินต้มเลือดหมูเหมือนเราแบบมากๆขนาดนี้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จนวันนึงโยเนี่ยได้มีโอกาสย้ายเข้ามาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เดียวกันกับผมจุดนี้ก็เลยเป็นจุดพัฒนาความสัมพันธ์นะครับแต่จะพัฒนาไปทางรูปแบบไหนจะมีอุปสรรคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับก็สำหรับคาแรคเตอร์ของโยนะครับโยเป็นเด็กนิเทศครับที่มีความขี้เล่นสดใสครับแล้วก็โดยที่พื้นฐานเดิมของโยเนี่ยโยจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวครับแล้วก็วันนึงเขาก็ได้เจอกับชายต้องสงสัยครับว่าอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าใช่โยก็เลยทำทุกวิถีทางครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการย้ายเข้าอยู่ในอพาร์ตเมนต์เพื่อตามสืบชีวิตของเขาใช่ครับแล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามในเอพิโซดที่1ของอายุมั่นขวัญยืนนะครับอันนี้เป็นผลงานเรื่องแรกของพี่แสนที่ทำเรื่องใช่ครับเป็นเรื่องแรกในสำหรับการแสดงของผมเป็นไงบ้างคะพี่เขาแนะนำอะไรให้เราไหมก็มีหลายอย่างครับเช่นแบบก่อนเข้าซีนอย่างเงี้ยพี่เชนก็อาจจะบอกว่าแบบซีนนี้แบบว่าเล่นประมาณนี้พี่คิดว่าควรเล่นประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีแบบว่าคำแนะนำจากประสบการณ์ที่พี่เชนเคยผ่านครับที่ผ่านครับให้เชนเป็นไงบ้างลูกศิษย์เป็นไงบ้างเฮ้ยอย่าเรียกว่าลูกศิษย์เลยครับบอกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์กันมากกว่าครับเพราะว่าเผื่อว่ามีอันไหนที่น้องสามารถเอาไปใช้ได้เนี่ยผมก็แบบเหมือนช่วยๆกันครับผมใช่อันนี้เป็นการร่วมงานกับพี่แชมป์เป็นไงบ้างสนุกครับจริงๆต้องบอกว่าพี่แชมป์เป็นคนที่ชิลมากครับแล้ววัยรุ่นมากอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเราคุยกันแล้วเราเข้าใจกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้งานที่ออกมาแบบว่าค่อนข้างง่ายครับใช่สำหรับผมก็กับพี่แชมป์ก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกครับแล้วก็สนุกดีครับพี่แชมป์เป็นคนที่หาอะไรมีอะไรให้ทำอยู่ตลอดเวลาครับในกองแล้วก็ขี้แกล้งแล้วก็สนมากเลยนักแสดงค่อนข้างเยอะน้องเป็นบรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยสนุกครับวุ่นวายดีผมรู้สึกว่าเหมือนว่ามาเจอกันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่ค่อยได้มาออกกองแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนมาเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับใช่ครับฟีลในการไปกองก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเวลาเราไปโรงเรียนมัธยมก็จะได้เจอเพื่อนๆได้แบบว่าเล่นสนุกได้พูดคุยฮาครับแล้วก็บรรยากาศได้กดดันแล้วเราแบบว่าสนิทกับทีมงานทุกคนหมดเลยครับมันก็เลยแบบจอยกันหมดเลยครับมีตัวปวดกองมั้ยคะอ๋อพี่เชนนี่แหละครับตัวปวดกองใช่ครับก็ถูกครับก็คือพี่เชนคือถ้าเขามีเวลาว่างนะครับเขาก็จะเดินไปแบบหาพี่ทีมงานคนนี้คนนู้นบ้างคนนี้บ้างแล้วแบบเนี่ยแบบชี้ไปแกล้งคนนู้นแกล้งคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่เดี๋ยว energy ผมดรอปไงผมก็เลยต้องแบบว่าแอคทีฟตลอดเวลาอะไรอย่างงี้แล้วกฎหมายเนี่ยมันเป็นแบบเป็นแบบพาผมรู้สึกว่ามันก็มีความยากบ้างแล้วก็มีความง่ายบ้างครับอย่างถ้าเกิดบอกว่ายากก็คือในเรื่องของการใช้ภาษาของตัวละครนี้เพราะว่าอยู่มาหลายร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้คำศัพท์ที่โบราณบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีแนวคิดที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นความยากที่ผมต้องแบบไปปูแบ็กสตอรี่ของตัวละครนี้ครับได้ดูทีเซอร์ที่ออกทีเซอร์เราได้ดูแล้วครับผมแล้วก็วันนี้น่าจะมีเทรลเลอร์นะครับออกเทรลเลอร์แต่ว่าเทรลเลอร์ผมแอบเห็นหลังบ้านมาแล้วใช่ครับแล้วเราพอแล้วเราคาดหวังไงบ้างเหมือนแบบมีฟีดแบ็กจากคนที่ดูร่วมกันไหมอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเทรลเลอร์ใช่ไหมครับใช่เทรลเลอร์ตอนนี้ผมยังไม่ทราบฟีดแบ็กเลยว่าเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าต้องออกมาดีทุกคนน่าจะชอบเหมือนที่ผมชอบแหละครับก็ส่วนตัวผมเองก็คิดว่าทุกคนนักแสดงทุกคนครับแล้วก็ทีมงานทุ่มเทกับเรื่องนี้มากครับความคาดหวังของผมก็คือหวังว่าทุกคนจะชอบมันนะครับใช่อันนี้มีนัดไปดูซีนแรกกันครับมีนะครับมี
นัดที่ฟิลกู๊ดครับก็เหมือนแบบว่าทาง H8 ก็จะร่วมด้วยเหมือนกันครับผมอยากฝากอะไรที่จะได้ดูที่ทางบ้านครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเพราะว่าซีรีส์ของเราจะออนแอร์วันที่14นี้จริงๆผมก็คาดหวังไหมก็คาดหวังให้ทุกคนแบบว่าเอนจอยกับซีรีส์ของเรามีความสุขกับซีรีส์ของเราแล้วผมเชื่อว่าพอทุกคนแฮปปี้อ่ะมันก็เหมือนเราได้กําไรแล้วอ่ะเราก็ทุกคนอย่างที่น้องบอกเลยว่าทุกคนน่ะตั้งใจมั่งจริงรวมถึงตัวเราก็ค่อนข้างแบบว่าไปทําการบ้านมาแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆครับหมายถึงคาดหวังแล้วก็คาดหวังกับซีรีส์แล้วมีอะไรครับก็คาดหวังว่าอายุมั่นขวัญยืนจะเป็นซีรีส์ที่สร้างความสุขให้กับทุกคนในทุกๆวันพุธนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบมันครับยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกผมด้วยนะครับวันขวัญที่วันอะไรคะอ๋อสามารถติดตามพวกผมได้ทางช่อง3นะครับทุกวันพุธ16:45 ครับใช่แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง VTV นะครับเวลา17:30 นะครับใช่ครับขอบคุณครับ